สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสส.ราชบุรีโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์เปิดเผยถึงกรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติส่งเรื่องเด็กไร้สัญชาติหรือเด็กรหัสตัว G หรือเด็กนักเรียนที่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรให้กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแทนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญมาพิจารณาว่าการที่สส.พรรคก้าวไกลโจมตีว่าสภาคว่ำยัตติช่วยเด็กไร้สัญชาติไม่เป็นความจริงไม่ใช่การคว่ำยัตติแต่เป็นการส่งเรื่องให้กรรมาธิการสามัญของสภาไปดำเนินการซึ่งทุกพรรคก็มีส.ส.ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการอยู่ด้วยทั้งนี้ตนไม่อยากให้พรรคการเมืองนำเรื่องนี้มาบิดเบือนนำมาโจมตีเป็นเครื่องมือทางการเมืองนำเอาประเด็นเด็กมาหาประโยชน์ทางการเมืองเพราะคณะกรรมาธิการศึกษาสามารถดำเนินการได้แม้คณะกรรมาธิการศึกษาจะมอบหมายให้อนุกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นมาก็สามารถเชิญทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาชี้แจงได้เช่นกันถือว่าการทำงานก็มีประสิทธิภาพเหมือนกันนายอัครเดชบอกว่ายัตติที่เสนอเข้ามาไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญทั้งหมดถ้าที่ประชุมสภาดูแล้วงานไปตรงกับคณะกรรมการสามัญคณะใดก็สามารถส่งให้คณะกรรมการสามัญคณะนั้นแก้ไขปัญหาได้หรือเป็นแนวทางที่ยึดถือกันมาจึงไม่อยากให้มีการโจมตีกันว่าสภาคว่ำยัตติเรื่องนี้สื่อสารออกไปแล้วประชาชนอาจเข้าจิตเข้าใจผิดว่าสภาไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะคณะกรรมการสามัญก็ทำงานมีประสิทธิภาพมีตัวแทนจากทุกภาคการเมืองร่วมเป็นกรรมการอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเหมือนกรณีมีคนป่วยวิปรัฐบาลเห็นว่าควรส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลนี้แต่พรรคก้าวไกลมีความเห็นว่าควรส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งท้ายที่สุดแล้วคนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ดีการที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลบางคนโจมตีว่าคว่ำยัตติช่วยเด็กไร้สัญชาติและเป็นปัญหาทางการเมืองถือว่าไม่ถูกต้องถือเป็นการไม่เข้าใจกลไกของสภาจึงออกมาตีโพยตีพายออกมาโจมตีทำให้ประชาชนสับสนเกิดความเข้าใจผิดจึงอยากให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ก่อนหน้านี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมมีการประชุมพิจารณายัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทยที่นายปรมีไวยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอโดยสภาเปิดให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางจากนั้นมีการลงมติโดยมีจำนวนผู้ลงมติ410เสียงเห็นด้วย164เสียงไม่เห็นด้วย245เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนเสียง0เสียงซึ่งไม่ถือว่าเป็นการปัดตกไม่ให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวแต่ให้ส่งเรื่องไปยังกรรมาธิการสามัญอื่นแทนรวบรวมมาโดยคณะทำงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งให้ข้อมูลว่าเด็กรหัส G ที่พวกเขาได้เข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลมานี้มีอยู่ที่จำนวนประมาณ 74,511 คนซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องและน้อยจากความเป็นจริงอย่างแน่นอนนี่อาจจะเป็นเพียงตัวเลขแค่1ใน3เท่านั้นจากจำนวนลูกหลานแรงงานข้ามชาติทั้งหมดที่มีประมาณการกันไว้ว่าน่าจะอยู่ที่2แสนถึง3แสนคนด้วยกันและจำนวนเด็กรหัส G เหล่านี้ก็จะมีเพียงแค่ 52% เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษายังไม่ต้องพูดถึงว่าการศึกษาที่พวกเขาเข้าถึงได้นั้นเป็นการศึกษาที่เราสามารถพูดได้เต็มปากหรือเปล่าว่ามันมากพอมีคุณภาพมากพอที่จะเป็นแต้มต่อและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของพวกเขาในอนาคตเพราะเมื่อเด็กกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงนิดเดียวสถานะเด็ก G ของเขาก็จะหลุดลอยไปดิฉันขอกลับไปที่ประเด็นของตัวเลขที่ไม่ตรงกันอีกครั้งนะคะเพราะตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมารัฐไม่ได้มองเด็กเหล่านี้เป็นทรัพยากรของชาติไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมทำให้ไม่มีความพยายามกระทั่งจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบด้วยซ้ำไปแม้เราจะพยายามที่จะออกกฎหมายที่จะบรรเทาปัญหาขึ้นมาหลายต่อหลายฉบับซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ได้ยกตัวอย่างพวกพ.ร.บ.สัญชาติพุทธศักราช2551พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2562และพ.ร.บ.ฉบับอื่นๆแต่เชื่อหรือไม่คะว่ากฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เด็กๆกลุ่มนี้เข้าถึงโอกาสที่ควรจะมีได้เลยทุกท่านคะขอให้ทุกท่านสมมติว่าตนเองเป็นเด็กที่เกิดมาห้อมล้อมด้วยคนไทยพูดภาษาไทยเรียนโรงเรียนไทยแต่ท่านกลับได้สถานะปิดสถานะพิเศษไม่เหมือนคนอื่นเป็นเด็กที่ยังไม่ได้รับรองสถานะทางทะเบียนราษฎรไม่มีสถานะทางบุคคลและสัญชาติที่แน่นอนท่านคิดว่าชีวิตที่ท่านจะมี
จะเป็นชีวิตที่เข้าถึงโอกาสในการเลือกเรียนสิ่งที่รักได้ทำงานที่อยากทำได้ทำตามความฝันได้แสดงศักยภาพและความสามารถที่ตัวเองมีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมได้สักแค่ไหนกันท่านคิดว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมได้รับสิทธิทางกฎหมายมีชีวิตที่ปลอดภัยจากความรุนแรงการเอารัดเอาเปรียบการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบการเลือกปฏิบัติและการค้ามนุษย์สักแค่ไหนคำตอบคือท่านแทบจะไม่มีสิทธิ์เหล่านี้ในชีวิตเลยค่ะและการที่จะเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎร์การจะขอสัญชาติไทยสิ่งที่ตั้งด่านรอท่านอยู่แล้วคืออุปสรรคนานาประการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขอที่ซับซ้อนและไม่สมเหตุสมผลไม่เหมาะสมกับยุคสมัยไม่สนใจบริบทสังคมเพื่อนสมาชิกของดิฉันหลายท่านเช่นคุณทิศนาชุนทวันนะคะคุณณัฐพลโตวิจักชัยกุลคุณมานพคีรีภูวดลได้อภิปรายเหตุผลไปแล้วอย่างชัดเจนดิฉันจะไม่พูดซ้ำและอยากให้ทุกท่านที่สนใจในประเด็นนี้ห่วงใยในอนาคตเด็กของพวกเราย้อนกลับไปรับฟังการอภิปรายเหล่านั้นด้วยความพิลึกพิลั่นหลายอย่างที่ท่านจะได้พบเจอในการเส้นทางการขอสัญชาติไทยนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ท่านนึกไม่ถึงเลยค่ะว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านเป็นเด็กที่พี่พ่อแม่เป็นคนต่างด้าวแต่หลักฐานการเกิดอยู่ในไทยท่านต้องไปยื่นคำร้องขอสัญชาติที่ทำการอำเภอสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นสำนักบริหารงานทะเบียนแต่หากท่านเติบโตขึ้นแล้วขอเปลี่ยนสัญชาติตามคู่สมรสหรือขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยท่านจะต้องยื่นคำร้องต่อตำรวจภูธรจังหวัดหรือตำรวจสันติบาลขั้นตอนการแยกแบบนี้ทำให้เกิดความลำบากกับคนที่เขาต้องการได้สัญชาติมากขึ้นไปอีกนี่ยังไม่นับว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของหลักฐานในการขอสัญชาติต่างๆมันต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนว่ามีเงินเดือน 40,000 บาทต่อเดือนในกรณีที่ผู้ขอมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนไทยและต้องมีเงินเดือน 80,000 บาทในกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนไทยทุกท่านคะทุกวันนี้ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาทยังไม่หักภาษีในภาคเอกชนหลายคนทำงานมาเป็น10ปีฐานเงินเดือนยังไปไม่ถึง 40,000 บาทก็มีและค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศของเราทุกวันนี้อยู่ที่ 7,000 บาทต่อเดือนและด้วยอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เองค่ะอุปสรรคต่างๆนานาในการเข้าถึงโอกาสของเด็กรหัส G เหล่านี้ดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาใครบ้างจะเดินมาถึงจุดที่จะได้รับสัญชาติอย่างถูกต้องได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งพากระบวนการที่เราจะปรากฏอยู่ในสื่อบ่อยๆครั้งในเรื่องของการติดสมบนของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมาสวมสิทธิ์คนตายหรือกระทั่งสวมสิทธิ์คนเป็นซึ่งเจ้าตัวคนที่ถูกสวมสิทธิ์นั้นก็ไม่ได้รับรู้ค่ะทุกท่านคะเราต้องยอมรับความจริงกันค่ะว่าประเทศชาติจะเป็นที่รักยิ่งของเรานั้นกำลังคืบคลานเข้าสู่สภาวะที่ขาดแคลนแรงงานและเป็นสังคมของผู้สูงวัยเรามีเด็กเกิดใหม่เพียงปีละ 500,000 คนเท่านั้นสถิติปี 2565เก็บโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะพบว่าปีที่ผ่านมาเรามีเด็กเกิดใหม่แค่ 52,107 คนเท่านั้นเองและแน่นอนค่ะว่ากว่า 70% นี้เกิดในครอบครัวที่ยากจนหากรัฐเร่งจัดการระบบสวัสดิการด้านการศึกษาครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บวกจำนวนผู้แสดงตนภายหลังด้วยนะครับผมขอปิดการแสดงตนไว้ก่อนนะครับหรือผู้ยังไม่แสดงตนก็แจ้งด้วยนะครับครับขอจำนวนผู้แสดงตนนะครับตอนนี้ผู้แสดงตน389ครับบวกอีก5เป็น394นะครับครบองค์ประชุมนะครับเพราะนั้นผมก็จะถามว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการวิสามัญในยตินี้ถ้าผู้ใดเห็นว่าเห็นควรตั้งกรรมธิการวิสามัญกรุณากดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรตั้งคณะกรรมการวิสามัญกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยถ้าท่านผู้ใดต้องการงดออกเสียงก็กรุณากดงดออกเสียงนะครับขอให้ลงมติตามนี้ได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการลงมติคุณอาแจ้งด้วยนะครับ
ถ้าเห็นด้วยที่สนาชุนวัน170เห็นชอบค่ะครับเห็นด้วยนะครับคือถ้าเห็นด้วยก็ตั้งกรรมธิการกรุณากดปุ่มเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยตั้งกรรมธิการก็กรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยถ้าเห็นว่าควรจะงดออกเสียงก็กรุณากดงดออกเสียงนะครับเชิญครับท่านประธานครับผมสิริน420เห็นชอบครับครับเห็นด้วยนะฮะครับมีผู้ยังไม่ได้ลงคะแนนอีกไหมครับเหตุการณ์กำลังเดินไปก่อนครับครับถ้าไม่มีผู้ใดยังไม่ลงคะแนนครับผมก็ขอปิดการลงคะแนนนะครับขอให้เจ้าหน้าที่แสดงจำนวนครับจำนวนผู้ลงมติ410ท่านนะครับเห็นด้วยกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัน164ครับไม่เห็นด้วย245งดออกเสียง1นะครับเพราะฉะนั้นยัตตินี้ถือว่าไม่ตั้งกรรมาธิการนะครับทีนี้ผมกล้าจะถามนอกประเด็นหน่อยเพื่อให้มันเคลียร์ชัดเจนนะครับตกลงว่าไม่ตั้งมาแต่เห็นมีผู้ผมไม่ได้ถามแต่ว่าลงปฏิไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยนี้จะเสนอไปที่กรรมธิการของคุณโสพลมั้ยฮะกรรมธิการการศึกษาหรือไม่ต้องตั้งถือว่าพิจารณาจบไปแล้วผมกลัวว่ายัตติมันจะไม่มีผลแต่อย่างใดเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยให้ส่งไปที่กรรมาธิการสามัญชุดการศึกษาครับเป็นเวลา90วันครับอันนี้ถือว่าประนีประนอมนะครับนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์ผมที่ถามเพื่อได้ประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็จะได้ให้กรรมาธิการสามัญการศึกษาได้ไปศึกษาต่อจากที่เราสานต่อที่เราพูดไว้คิดว่าคงไม่กัดข้องนะครับท่านประธานครับขออนุญาตครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ขอผู้รับรองครับขอผู้รับรองด้วยครับขอผู้รับรองด้วยครับครับครับปีผู้รับรองถูกต้องแต่เพียงอันนี้มันความจริงมันตรงประเด็นเพื่อปณิปนอเพื่อประโยชน์ฮะเพื่อประโยชน์ของยตินี้จริงๆครับจะได้ทำอะไรสักอย่างไม่งั้นก็อภิปรายก็จบไปแล้วนะครับถ้าไม่มีผู้ใดไม่มีผู้ใดขัดข้องนะครับถ้าไม่มีผู้ใดขัดข้องก็ถือว่าท่านประธานครับนิดเดียวครับไม่ขัดข้องครับเพราะว่าแพ้ไปแล้วแต่ว่าผมฟังคุณสรันไม่ชัดว่ามีกรอบระยะเวลาไหมครับเดี๋ยวจะถามอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวจะถามต่อไปครับก็ถือว่าเราส่งให้กรรมธิการสามัญการศึกษารับไปพิจารณาขอระยะเวลาที่ให้พิจารณาเท่าไหร่ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเสนอระยะเวลา90วันครับขอผู้รับรองได้ครับระยะเวลา90วันมีผู้ใดขัดข้องไหมครับขอรับรองผู้รับรองยุติครับ90วันมีผู้ใดขัดข้องครับก็ถ้าไม่มีผู้ใดขัดข้องถือว่าส่งไปให้กับการสามัญการศึกษารับไปศึกษาภายในเวลา90วันนะครับครับขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ